กันแท้งแบบนี้มันจะอยู่ถัดจากหม้อน้ำออกมาแล้วเวลามันบุบมันยุบเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะขอบหม้อน้ำเนี่ยอันนี้เป็นระบบเซฟตี้ที่ดีนะฮะเนื่องจากมีคานรับล่างนี่คือแผลที่เกิดจากคานที่2นี่คานที่1นี่คานที่2นี่ครับไอ้ตัวนี้เป็นชิ้นเหล็กนะครับผมเคยถอดมาแล้วมันหนักมากมันแกร่งมากถึงเข้ามาอยู่ปึกๆแบบนี้นะครับมันลอยมาไม่ได้มันต้องอยู่ใต้น้ำและน้ำเนี่ยต้องเป็นโคลนแบบคลักๆอ่ะโคลนข้นๆอ่ะนะครับนี่คูดหมดเลยนะแผลเนี่ยฮะแผลที่คูดขนาดนี้มันไม่ได้คูดทีเดียวมันต้องคูดซ้ำๆผมว่าคันนี้มันสูงแล้วนะด้านท้ายก็ถือว่าสูงแล้วนะแล้วเขาก็ยางอะไหล่ที่ไม่ได้ไว้ตรงนี้นะฮะไปไว้ทางด้านท้ายนี่ยังโดนกลิ่นหมดเลยนี่ครับเมื่อเราขับเนี่ยเราสัมผัสรถกลุ่มพวกนี้นะครับจะไปเทียบกับ Fortuner ไม่ได้แน่ๆเทียบกับ Everest ไม่ได้แน่ๆทั้งที่ราคามันควรจะเป็น2ล้านแล้วก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เป็นพันธุ์แท้ที่ Made in Thailand มันถึงได้ราคาพิเศษแล้วราคาพิเศษเนี่ยเป็นราคาที่บวก HEV ด้วยสวัสดีครับเทปนี้นะครับแบงค์ของตัวสลอนของเรานะฮะก็อยู่กับเจ้าแท้ง500นะครับแต่เทปนี้นะฮะหลังจากที่เราเคยเจาะลึกไปแล้วเราเอ็กซเรย์ไปแล้วนี่เราจะดูเรื่องของช่วงล่างรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วผ่านการลุยมาพอสมควรแล้วจะบอกว่ารถที่มันใหญ่ๆขนาดนี้เป็น King of Road ขนาดนี้ลุยแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่มันเกิดนะฮะนักรบมันต้องมีบาดแผลนะฮะบาดแผลที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้สำหรับรถสายลุยเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเวลาเราขับเนี่ยเราจะได้ประเมินเส้นทางเราจะได้ป้องกันหรือว่าถ้าเกิดมันหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้การบุบการครูดใต้ท้องต่างๆนี่นะฮะมันมีตำแหน่งตรงไหนซึ่งจะส่งผลถึงเรื่องการควบคุมการวางล้อแล้วอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะการเดินทางไกลการเตรียมรถนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพเดินทางเยอะๆขนาดนี้เทปนี้ก็บอกล่วงหน้าเดี๋ยวประมาณสักช่วงกุมภามีนานี้ผมก็จะขับทางไกลไปอีกเป็นหมื่นกิโลเลยนะฮะสุดฝั่งทางอีสานของจีนนะครับผมก็จะไปถึงเมืองฮาบินเมืองที่มีน้ำแข็งเยอะๆนะครับไม่ได้บอกหิมะนะน้ำแข็งเลยฮะฮาบินเนี่ยผมไปตั้งแต่ปี19แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะไปที่ฮาบินในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับแต่อันนี้ก็พูดถึงเรื่องเราเดินทางในประเทศแต่ต่างประเทศเรื่องของการตรวจเช็คไม่ได้แตกต่างกันนะครับไปต่างประเทศเมืองหนาวๆนี่ฮะเรื่องของช่วงล่างสำคัญที่สุดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางไกลนะฮะที่สำคัญที่สุดนะฮะสำหรับการเตรียมรถก็คือเรื่องของเหลวทั้งหมดแน่นอนครับของเหลวตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถมีอะไรบ้างนะฮะนับนิ้วได้เลยครับอันแรกเนี่ยคือเรื่องของน้ำมันเครื่องนะฮะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้ำยาหล่อเย็นนะฮะสามอย่างเนี่ยต้องตรวจเช็คนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยอายุการใช้งานปกติก็10,000กิโลนะครับยกเว้นบางประเภทบางรุ่นอย่างเช่น Mercedes Benz BMW นะครับอย่าง Ford นี่นะฮะก็จะมีอายุถึง 15,000 กิโลเมืองไทยเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่ได้แพงนะฮะไม่ได้แพงก็สัก 10,000 กิโลก็ถือว่ากำลังดีนะครับส่วนที่2เนี่ยนะฮะเรื่องของน้ำมันเฟืองท้ายหน้านะฮะเฟืองท้ายหลังแล้วก็เฟืองกลางนะครับเฟืองกลางก็เป็นตัวทรานสเฟอร์นะครับหรือว่าเป็นเกียร์ฝากเกียร์ PTO นี่คืออันเดียวกันนะฮะที่จะเป็นตัวแบ่งกำลังระหว่างขับเคลื่อนล้อหลังมาที่ขับเคลื่อนล้อหน้าอันนี้ก็ต้องมีสารล้อลื่นด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำมันเบรกนะครับคันนี้เป็นพวงไรไฟฟ้าก็ไม่ต้องใช้น้ำมันกระปุกพาวเวอร์นะครับน้ำมันเบรกนี่นะฮะมันจะยุบนะฮะยุบแล้วก็เสื่อมตามปีเนื่องจากมันจะดูดความชื้นนะครับต่อให้เป็นเบรกไฟฟ้านะฮะเป็นเบรกยังไงก็ต้องใช้น้ำมันเบรกนะครับแต่ตัวที่สั่งการเนี่ยเป็นไฟฟ้าสั่งการนะครับก็จะไม่ใช่หม้อลมที่เป็นแบบไฟฟ้านะฮะเป็นตัวแอคชูเลเตอร์เป็นตัวควบคุมอีกแบบนึงเลยแต่น้ำมันเบรกก็ต้องใช้นะครับนั่นเป็นเรื่องของการเดินทางไกลนะฮะเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ยางนี่สำคัญที่สุดนะครับยางเนี่ยนะฮะยางเนี่ยต่อให้เป็นยางใหม่แต่เก่าเก็บก็ไม่ควรนะฮะเคยไปขับไปที่มองโกเลียนะครับเป็นยางอะไหล่นำมาใช้นะฮะขับไปพอมันผ่านอุณหภูมิไปนะครับผ่านความร้อนความชื้นนะครับสักพักหนึ่งดอกยางนี่ใหม่กริบเลยนะแต่ยางก็ระเบิดเองนะครับแล้วก็มีอีกครั้งนึงนะครับยังไม่ถึงจีนเลยข้ามสปป.ลาวนี่ยางระเบิดหมดเลยนะฮะไม่ได้กระแทกอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่เก่าเก็บยางอายุยางเนี่ยเก่าแต่ยางใหม่นี่ออกไหมครับนะฮะนั่นคือไม่ได้ใช้แต่รถที่ใช้ทุกวันอย่างพี่แท็กซี่อันนี้ยางบางทีทนมากกว่าอีกครับยางนั่นก็สำคัญนั้นการที่เราจะเดินทางไกลนั้นต้องดูยางนะฮะอายุยางก็ไม่ควรเกิน2ปีจริงๆแล้วปีหนึ่งนะฮะถ้าวิ่งไม่วิ่งเนี่ยก็ควรจะต้องดูแล้วว่าถ้าไม่วิ่งมันจอดนานๆเนี่ยนะฮะน้ำหนักมันจะกดอยู่ในตำแหน่งเดียวนะฮะพอล้อมันกลิ้งไปอุณหภูมิเริ่มสะสมมามันก็จะสลายตัวมันเองไปนะครับยกเว้นยางที่แพงๆอย่างเช่น BF Goodrich นะครับอันนั้นก็จะมีการรับประกันหลายปีหน่อยแล้วก็ระยะทางก็จะไปได้ไกลหน่อยไปได้ไกลกว่านั่นคือหมายถึงไมล์กิโลนะครับเดี๋ยวขยับมาในเรื่องของระบบช่วงล่างเทปนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้ไปถอดกันแคล้งเหมือนแต่ก่อนแผลที่เห็นเนี่ยนะฮะรถเนี่ยนะฮะพอไปรถ4 wheel เนี่ยทางธรรมดาก็วิ่งไม่สนุกหรอกนะฮะมันต้องเป็นทางที่มันลุยทางที่มันต้องขับ4นั้นแผลพวกเนี้ยพวกสเกิร์ตพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับเขาถึงออกแบบให้มีตัวกันแคล้งมานะคะกันแคล้งตัวเนี้ยไม่ได้แกะออกเนื่องว่าจะให้ดูแผลคันนี้วิ่งมาพอสมควรแล้วแล้วก็แท้ง500นี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกในสายลุยเนี่ยครับแผลที่อยู่ปีกนกล่างทั้งหมดนะฮะการวางล้อวางยางที่มีหลุมมีร่อง
เราจะต้องเอายางนะครับเอาหน้ายางเนี่ยนะฮะเอาไว้บนเนินนะฮะบนเนินบนทางสูงนะครับถ้ามันจำเป็นต้องตกล่องหรือลงล่องนะฮะค่อยๆถลายไปใช้คำว่าถลายนะฮะอย่าไปโดดอย่าไปเร่งกระแทกนะฮะดูจังหวะพวงมาลัยนะฮะแล้วพวงมาลัยเวลาขับเนี่ยพอมือประกับข้างพวงมาลัยเนี่ยอย่าเอานิ้วไปสอดนะครับอย่านิ้วไปล็อกแบบนี้ไม่ได้นะฮะต้องเปิดนิ้วตลอดเวลานะฮะในการปล่อยพวงมาลัยจับพวงมาลัยแล้วเวลาพวงมาลัยมันดีดมันจะปึ้งออกมาทันทีเลยทำให้นิ้วเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดการเคล็ดนะครับแต่เวลาในสนามแข่งนะฮะก็เช่นเดียวกันถุงมือเนี่ยช่วยเซฟได้นั้นถุงมือในสนามแข่งนะฮะผิวสัมผัสของมือกับผิวพวงมาลัยเนี่ยนะฮะมันจะต้องฝืดมันต้องห้ามลื่นเรื่องของปีกนกเนี่ยนะฮะปีกนกที่สำคัญนะฮะของแท่ง500เนี่ยปีกนกด้านล่างเนี่ยเป็นเหล็กพอมันปีกกว้างเวลามันกระพือเวลามันยกกับมันยืดมันยุบเนี่ยฮะมันก็เลยทำให้การถ่ายน้ำหนักได้ดีกว่าแน่นอนครับเมื่อมันกว้างเนี่ยฮะเขาก็จะได้เปรียบนะฮะนั้นเวลาลดเวลาเข้าโค้งนะฮะเวลาตกล่องตกหลุมเวลาไต่ทางชันปีกกว้างฮะน้ำหนักรถที่เกาะที่ถ่ายลงล้อกับยางเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่านะครับมันถึงกันโครงรถที่หนักขนาดเกือบ3ตันแบบนี้ไม่ใช่2ตันครึ่งนะ2ตันครึ่งนี่คือแท่ง300นี่คือแท่ง500นั้นหนักมากนะฮะเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยนะฮะก็จะมองเห็นเสาเนี่ยคือน้ำหนักเนี่ยรู้ว่ามันหนักมากเลยมันแอดๆๆเลยนะครับรถหนัก3ตันเนี่ยแล้วก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่เมดไทยแลนด์นั้นราคา2,250,000เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการส่งมอบมากกว่าแท่ง300อีกแท่ง300ราคา1,799นะครับนั้น2,200,000กับอีก 50,000 เนี่ยส่งมอบได้มากกว่านะครับขยับมาที่เพาขับเพาขับนี่ยังสมบูรณ์อยู่นึกอย่างเพาขับเนี่ยฮะอยู่ถัดจากด้านหลังของตัวปีกนกไปนะฮะคันส่งนี้ก็สำคัญเวลาเรามีล้อมียางเนี่ยฮะคันส่งเดี๋ยวเวลาไปมุดเนี่ยสตัมป์เนี่ยฮะในใบนำทางของทางแข่งมันคือตอไม้เห็นเป็นพุ่มๆนะฮะเราไม่สามารถที่จะลัดโค้งไปได้เลยนะฮะเราต้องเอารถเอาล้อเอายางทั้งหมดอยู่บนทางที่เรามองเห็นมันเป็นฟูๆปุยๆเนี่ยถ้าเกยเมื่อไหร่ปุ๊บโดนหมดเลยนะฮะขาดเลยนะฮะจากประสบการณ์เนี่ยโดนมาทั้งหมดแล้วแล้วอย่างเนี้ยฮะการแท้งแบบเนี้ยมันจะอยู่ถัดจากหม้อน้ำออกมาแล้วเวลามันบุบมันยุบเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะขอบหม้อน้ำเนี่ยอันเนี้ยเป็นระบบเซฟตี้ที่ดีนะฮะเนื่องจากมีคานรับล่างนะครับมีคานรับล่างแล้วเวลามีหินแรงกระแทกเวลามันเกยกึกขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะส่งผลไปไม่ถึงหม้อน้ำนะครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์รถที่เป็น4 wheel นะฮะคันไหนไม่มีนะลองก้มไปดูนะฮะอยากให้ใส่เลยนะฮะใส่นี่คือสำคัญที่สุดซึ่งท้องเกียร์ของตัวแท้ง500แท้ง300เนี่ยเป็นคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตก็แปลว่าเป็นพลาสติกชิ้นพิเศษซึ่งมันมีการแตกได้นะฮะแตกเนี่ยจะด้วยกระแทกจะด้วยหินดีดมันแตกได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ระบายร้อนเบานั้นตัวนี้สำคัญนั้นเวลามันกระแทกขึ้นมาเนี่ยเวลาครูดมาเนี่ยหน้ายางไหลตกล่องไปแล้วนะครับนี่อยู่บนสันถนนนะฮะสันทางที่เป็นล่องน้ำลึกๆนะฮะนี่ครูดหมดเลยนี่คือแผลที่เกิดจากคันที่2นี่คันที่1นี่คันที่2นี่ครับไอ้ตัวนี้เป็นชิ้นเหล็กนะครับผมเคยถอดมาแล้วมันหนักมากมันแกร่งมากนั้นถ้าเกิดเวลาไปทำนะฮะผมอยากให้ทำถึง4มิลเนี่ยถามว่าพอไหมจริงๆมันพอแต่ถ้าทำ6มิลเนี่ยก็จะดีกว่าเคยบอกว่าโอ้ทำไมจีนเขาถึงน็อตตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเมื่อน็อตตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแข็งแรงนี่ฮะน้ำหนักที่กดลงมานี่คือความแข็งแรงนะครับตัวแคทาลิติกของท่อไอเสียมาเนี่ยฮะซุ้มตรงนี้เขาจะมีระบบป้องกันและคันนี้นะฮะพอเห็นปุ๊บเนี่ยไปลุยน้ำลึกลุยตามลึกเนี่ยไปผ่านน้ำโคลนด้วยแล้วเป็นน้ำโคลนน้ำเป็นกรวดนะฮะนะฮะถ้าผมเป็นช่างมาเนี่ยแล้วผมเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยนะนักแข่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมาดูใต้ท้องปุ๊บผมตรวจรถเดี๋ยวผมรู้เลยว่านักแข่งเนี่ยผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างนะครับสิ่งที่เห็นในกล้องดูนี่เลยนี่ครับตัวนี้คือเข็มขัดกันแคร้งกันถังน้ำมันซึ่งเข็มขัดกันถังน้ำมันดูดีครับหินเข้าไปอยู่ในนี้หมดเลยหินเข้ามาอยู่เปึกๆแบบนี้นะครับมันลอยมาไม่ได้มันต้องอยู่ใต้น้ำและน้ำเนี่ยต้องเป็นโคลนแบบคลักๆอ่ะโคลนข้นๆอ่ะนะครับพอโคลนมันข้นเนี่ยนะฮะเนี่ยคือไปนอนท้องน้ำมานั่นนอนท้องน้ำมาเนี่ยนะฮะในการคลูดเนี่ยเนี่ยเศษพวกเนี้ยครับเนี่ยฮะเศษหญ้าที่เห็นพวกเนี้ยเศษพวกเนี้ยจะอยู่ในน้ำหมดเลยนะครับในคันเนี้ยผ่านท้องน้ำมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปผ่านเรื่องของทางฝึกนะฮะสนามฝึกที่เป็นทางออฟโรดนะฮะเนี่ยก็จะผ่านมาตัวเนี้ยผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะฮะว่ามันเป็นติ่งออกมามันยื่นออกมาคืบนึงซึ่งมันเป็นเหล็กที่มันมาจากแชสซีเนื้อเท่ากับแชสซีมันใหญ่มากนะครับพอมาดูอันนี้ปุ๊บผมรู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่กันแรงกระแทกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ฝากนะฮะเกียร์ฝากที่เรียกว่า PTO นะครับตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ที่จะขับที่จะสั่งให้เป็นขับหน้าคันนี้ปกติเนี่ยเป็น full time ขับ4ตลอดเวลานะครับแต่เขามีโหมดอันนึงที่เรียกว่า Eco เนี่ยนะฮะจะเป็นขับหลังตลอดนะขับหลังตลอดนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะผมขับไปที่ปราจีนบุรีขับไปกลับมาเนี่ยนะผมได้10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งมันเป็นรถที่มันใหญ่มากนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเส้นทางไกลๆที่ผมจะไปสุดชายแดนนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะไปชายแดนตรงไหนเดี๋ยวลองดูว่าผมจะไปยืนที่ชายแดนแล้วเดี๋ยวทำรีวิวของคันนี้กลับมานะครับว่าทางไกลเนี่ยนะบ่นว่าเอ้ยรถมันเกือบ3ตันนะครับมันกินน้ำมันขนาดไหนกับเบนซิน2,000เทอร์โบนะฮะ2,000เทอร์โบคันนี้เนี่ย
เป็นเทอร์โบลูกใหญ่นะครับเป็นเทอร์โบลูกใหญ่ได้แรงม้าที่เยอะได้แรงบิด600กว่านิวตันเมตรเนี่ยนะฮะนี่เนี่ยท่อไอเสียนะฮะแล้วมีพัก2ตัวขนาดนี้เนี่ยมีเนี่ยท่อที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ต่างจากรถแข่งเลยสมรรถนะนี่ไปแบบโอ้แบบวิ่งดีเลยครับนะครับแล้วก็แรงบิดก็ดีนะครับแล้วพาตัวถังหนักขนาด3ตันไปได้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันควรจะต้องกินมากกว่านี้มันควรจะต้องเป็น 7-8 กม.ต่อลิตรแต่ไม่ครับคันนี้ถ้าวิ่งแบบปกตินะมันก็จะอยู่ที่10กม.ต่อลิตรเฟืองท้ายที่บอกนะฮะนอกจากแรปเตอร์แล้วผมเห็นแท่งนี่แหละนะฮะที่มันมีตัวดามคำว่าแรปเตอร์คือเฉพาะแรปเตอร์นะไม่ได้ฟอร์ดทุกคันเป็นเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นเจน1และเจน2เขาจะมีดามเฟืองท้ายชิ้นเหล็กที่ดามนะฮะคือเฟืองท้ายจะเป็นชิ้นเหล็กที่ในนะครับอันนี้จะเป็นประกับนะฮะเป็นชั้นที่2นะฮะประกับขึ้นมาอีกชั้นนึงนั่นแปลว่ามันเสริมความแกร่งนะฮะพอเสริมความแกร่งเสร็จปุ๊บบูทที่เห็นเนี่ยช่วงอัพนี่นะครับอันนี้ผ่านการลูดจากกิ่งไม้ผ่านลูดท้องถนนมาเยอะพอสมควรน็อตพวกนี้จะแข็งแรงแปลว่ารถที่มันจะต้องโครงตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงของมันสมรรถนะของมันก็เลยทำให้ต้องดามดูเนี่ยฮะผิวล่างนี่ครูดหมดเลยนะแล้วแผลเนี่ยฮะแผลที่ครูดขนาดนี้มันไม่ได้ครูดทีเดียวมันต้องครูดซ้ำๆนะฮะพอครูดซ้ำๆนี่ฮะมันก็เลยเกิดสีที่มันถลอกนะฮะแล้วก็หลายครั้งด้วยตัวนี้การโครงตัวนี้นะฮะมีหน้าที่บิดตัวเองนะฮะบิดตัวเองบิดที่จะพอยกขึ้นยกลงเนี่ยฮะมันจะบิดตัวเองนะฮะเหมือนเราสร้างกางเกงยีนที่เราบิดตากนะฮะทรงเดียวกันการบิดกางเกงยีนตากกับบิดของเหล็กกันโครงคือการทำงานเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าครับเบรกไฟฟ้าก็จะเป็นจานดิสเบรกที่เป็นพอร์ตด้านซ้ายพอร์ตเดียวนั่นแปลว่าไอ้ตัวออโต้โฮสต์ของเราเนี่ยก็นะฮะก็จะควบคุมด้วยเบรกไฟฟ้าทางด้านนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้มันก็เป็นตัวอ่านทำให้รถเนี่ยเจนนะครับเจนหมายถึงว่าเราแตะเบรกก็จะเจนเยอะหน่อยนะครับเราชะลอเรายกคันเร่งก็จะเจนอีกแบบนึงเนี่ยครับเศษหญ้านี่ไปอยู่กับน้ำนะพวกนี้นะฮะอยู่กับน้ำหมดเลยเนี่ยฮะเนี่ยครับน้ำเนี่ยน้ำลึกนะฮะน้ำลึกนี่จะมีหญ้ากองอยู่ทั้งหมดเลยนะครับพอผ่านจากคุณไทยมานี่ครับมุมจากมุมหน้ามุมปะทะนะฮะโอเวอร์แฮงด้านท้ายโอเวอร์แฮงก็คือจากเฟืองท้ายมาถึงด้านท้ายเมื่อรถแหงหน้าขึ้นเนี่ยครับผมว่าคันนี้มันสูงแล้วนะด้านท้ายก็ถือว่าสูงแล้วนะแล้วเขาก็ยางอะไหล่ที่ไม่ได้ไว้ตรงนี้นะฮะไปไว้ทางด้านท้ายนี่ยังโดนกรีดหมดเลยนี่ครับโคลนเต็มหมดเลยเนี่ยเหมือนรังนกเลยอันนี้ก็แปลว่าอะไรแบบนี้มันเข้าไปไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันกระเด็นเข้าไปไม่ได้อันนี้นะมันต้องอยู่ในโคลนแล้วอยู่ในโคลนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านแล้วมันไปกองได้มันต้องแช่โคลนนั้นคันเดียผ่านการแช่โคลนมาแต่ก็อาจจะอยู่ในสนามฝึกของเขานะฮะไม่ได้พูดถึงว่าใครขับก่อนหน้านี้แล้วก็จะไปทำร้ายเขาไปรังแกเขานะครับไปที่จะไปโหดร้ายกับเขานี่ฮะผิวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ฮะผิวนี่คือเกิดจากโอเวอร์แฮงหมดเลยโอเวอร์แฮงก็คืองัดหน้างัดนะครับหน้าลอยขึ้นไปนะฮะแล้วเป็นร่อง V หน้าปักลงไปนะฮะพอเชิดขึ้นปุ๊บตรงนี้จะครูดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ายางสแตนดาร์ดเดิมนะฮะกล้องมาดูทางด้านนี้พอเราขึ้นลิฟต์เนี่ยเราขึ้นแต่บอดี้ล้อที่มันหย่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมองเห็นมุมนะครับแต่พอเราลดลงพื้นเนี่ยมุมเนี่ยถือว่าอันเนี้ยมันท้ายสั้นนะครับแต่ท้ายสั้นเนี่ยนี่ก็ยังครูดนี่แปลว่าอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเปลี่ยนยางเป็น BF เราเป็นสายลุยแล้วนะฮะหรืออย่างที่จีนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นยางมัดเลยมันต้องเปลี่ยนสปริงใหม่นะฮะต้องยกสปริงสูงฝั่งนี้ถึงจะรอดนะครับแล้วแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าสักพักนึงฝั่งทางรัสเซียนะครับหรือฝั่งทางออสเตรเลียเนี่ยฮะที่เป็นสายลุยเนี่ยเขาก็จะเอารถเนี่ยไปใส่กันชนเหล็กนะฮะแน่ๆเนี่ยมีของ ARB แน่ๆนะฝั่งออสเตรเลียชื่อหลักๆก็จะมี ARB มี TJM มี Iron Man นะฮะมี Oman Emuนะฮะอยู่ประมาณนั้นนะถ้าเกิดสายลุยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่เนี้ยคันของแท้ง500เนี่ยมันจะเป็น 2-in-1 แปลว่าอะไรเราขับในเมืองมันก็หล่ออยู่มันนะอย่างผมเนี่ยพออายุ50กว่านะครับนับถอยหลังไปหา60อย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้คันใหญ่ๆพอขับแท้ง300เนี่ยมันสนุกแต่คันมันก็พอดีแหละก็มันเล็กมันสามารถที่จะลูดได้วิ่งเร็วได้อะไรได้นะครับเลี้ยวง่ายๆนะครับพอไปที่500มันสบายกว่าในการตอบโจทย์ของเรื่องความสบายกว่านี่นะครับผมว่าส่วนต่างระหว่าง 1,800,000 กับ 2,200,000 มันอาจจะอยู่เท่าไหร่ล่ะ400,000 นี่เยอะครับแต่ถ้าผมชอบนะผมชอบแท้ง500ตัวที่มันเป็นตัวออฟโรดอ่ะนะฮะตัวออฟโรดก็คือ2ล้านนะครับกับอีก 50,000 คันนี้ก็จะเหมาะมากดูด้านท้ายนี่ครับพอถึงบนแผ่ด้านท้ายนี่อันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่ามันต้องใส่กันชนเสริมหรือต้องยกสปริงนะฮะสปริงของเขาเนี่ยนะฮะสปริงเนี่ยมีข้อใหญ่นะครับข้อที่มันใหญ่การที่ไปเปลี่ยนสปริงอัปเกรดให้มันไฮขึ้นนะครับมันก็จะเป็นข้อที่มันใหญ่ขึ้นแล้วบัมสต็อปที่มันกว้างขนาดนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ยังมองไม่เห็นว่ามันจะกระแทกนะครับมันจะกระแทกก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่มันหนึบแน่นนี่ที่ถอดล้อออกมาเนี่ยคือโชว์อย่างนี้อันนี้เป็นท่อน้ำยาแอร์หลังเป็นรถที่แอร์เย็นมากคอมพิวเซอร์ที่เป็นไฟฟ้านะฮะมันทำงานแบบตัวเล็กแต่มันทำงานแอร์ฉ่ำเลยแล้วมันมีตัวปรับน้ำยาอีกตัวนึงตัวนี้เป็นคูลเลอร์นะครับเป็นคูลเลอร์ช่วยระบายร้อนนะฮะท่อน้ำยาเนี่ยมันจะมีท่อเย็นกับท่อร้อนนะฮะตัวนี้ช่วยระบายนะครับเป็นคูลเลอร์ของน้ำยาแอร์
นั่นทำให้แอร์ที่อยู่ตอน2กับตอน3เนี่ยมันจะเย็นแบบเย็นแบบฉ่ำเลยนะครับมาดูเรื่องของจานเบรกนะฮะที่เป็นเบรกไฟฟ้านะฮะตัวนี้ก็เป็นออโต้โฮสต์นะครับเนี่ยถ้าเบรกจานเบรกถือว่าขนาดนี้เนี่ยปกติจานหลังนะครับเนี่ยดูร่องอยู่ตรงกลางนะครับรถที่มีจานหลังทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะไม่มีร่องระบายร้อนนะครับคันนี้เป็นแท้ง500ที่มีร่องระบายร้อนด้วยด้านหลังนะครับเหมือนผมบอกว่ารถที่เป็นกระบะเตี้ยทุกคันจะเป็นคาลิเปอร์เดียวนะครับอีซูเป็นคู่นะครับรถที่เป็นดิสเบรก4ล้อทั้งหมดจานเบรกหลังจะไม่มีร่องระบายร้อนยกเว้นแท้ง500ที่มีร่องระบายร้อนด้วยนี่ถือว่าเบรกนี่คือดีเลยอ่ะดีคือไม่เกี่ยวกับโหมดเลยโหมดคุณจะไปสปอร์ตคุณจะไปแซงคุณจะไปมัดแล้วแต่ตับเบรกเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วก็เวลาไปลุยมาแบบนี้ถือว่าสมรรถนะของสแตนดาร์ดของจานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับน็อตล้อเนี่ยนะเกียวขนาดใหญ่นี่ยังโอเคอยู่นะครับมาถึงเรื่องของยาง cross contact นะฮะของ Continental Thailand นะครับล้อ Thailand นี่แหละคือข้อดีของรถที่ Made in Thailand นะครับทุกอย่างพาร์ทก็จะอยู่ในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยผมก็มีคิวที่จะเข้าไปในโรงงาน Great Wall Motor ที่ระยองแล้วนะฮะก็จะมีรายผลิตนะครับไอ้เจ้าแมวเหมียวเนี่ย Made in Thailand ละแท้ง500 Made in Thailand แท้ง300 Made in Thailand นะครับเขาอาจจะต้องปิดตัวกระบะไว้นะฮะแต่จริงมีกระบะที่เป็นรอเมทไทยแลนด์ที่เป็นของ GWM อีกคันหนึ่งนะฮะที่จะรอลงตลาดเร็วๆนี้กำลังวิ่งเทสอยู่อ่ะนั่นขยับในภาพรวมของช่วงล่างที่บอกนะฮะเรื่องของท่อน้ำยาแอร์ของแชสซีที่มีขนาดใหญ่ของสมรรถนะจานเบรกที่มีร่องระบายร้อนอันนี้ถือว่าผ่านเลยถือว่าในราคาขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับบันไดไฟฟ้านะครับบันไดไฟฟ้ามีมอเตอร์แยกนะครับนี้เป็นมอเตอร์แยกซ้ายกับแยกขวาบันไดไฟฟ้ามอเตอร์เนี่ยถือว่าทนทานแล้วก็อันนี้เป็นจานดิสเบรกหน้านี้เป็นฝักคู่อยู่แล้วนะครับฝักคู่ตัวนี้เป็นตัวระบายร้อนแล้วก็ในระบายร้อนเนี่ยนะฮะมีซี่ที่เป็นตัวถ่ายลมด้วยเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าทำกันบ้านมาดีเลยนะฮะรถแบบนี้เนี่ยเห็นจะอยู่ใน Range Cruiser VX 200นะครับ VX 300นะครับแล้วก็อยู่ในตัว Nissan Patrol ตัวใหญ่เลยนั้นคันเนี้ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นราคาเนี่ยอาจจะบอกว่ามันก็อาจจะสูสีไม่ได้ต่างจาก Everest เท่าไหร่นะครับแต่ไซส์เนี่ยมันไม่ใช่ไซส์เนี่ยคือ Range Cruiser 200มันคือ VX 200เลยด้านจานเบรกที่มีซี่อยู่ข้างในเนี่ยถือว่าดีเลยล่ะนู่นครับอลูมิเนียมนะครับมีเฉพาะแท้ง500นะครับแท้ง300ปีกนกยังเป็นเหล็กอยู่เลยนะครับปีกนกที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยฮะผมเห็นอยู่ในตัว Raptor นะฮะ Raptor ที่เป็นอลูมิเนียมอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะฮะแต่ตัวเนี้ยมาเมทไทยก็อยู่เฉพาะด้านบนนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยแน่ๆคือมันเหนียวนะครับมันแกร่งมันทนนะครับและแพงนะฮะแล้วก็อยู่ใน BMW เนี่ยเห็นAudi เห็นนะครับตัว Mercedes-Benz เห็นนะฮะเป็นของอลูมิเนียมแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ที่อยู่กับปีกนกเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เรื่องของไฟหน้านะครับเรื่องของการปรับสมรรถนะเรื่องของตัวเซ็นเซอร์การอ่านความยุบยืดความสูงต่างๆนะครับเขาก็จะรู้ว่ารถคันนี้มันจะมีตัวซิมูเลเตอร์นะฮะที่สร้างทำให้ตัวรถเนี่ยโปร่งใสเลยนะครับแล้วโปร่งใสเนี่ยทำให้มองเห็นใต้ท้องรถทั้งหมดนะครับแต่จอดเนี่ยมองไม่เห็นนะต้องขยับนิดนึงแล้วมันก็จะผ่านแล้วมันจะเห็นนะครับนั่นเป็นเรื่องของปลีกย่อยเรื่องของรายละเอียดนะครับนั้นวันนี้เนี่ยฮะเรามาพูดถึงในเรื่องของการเตรียมรถเตรียมเรื่องของของเหลวเตรียมเดินทางไกลนะครับแต่เดี๋ยวเทปเนี่ยนะฮะจะพาแท้ง500เนี่ยฮะไปสุดปลายแผ่นดินสุดชายแดนนะครับว่าเราขับไปไกลๆแบบนี้นะฮะวันนี้พาขับไปเที่ยวนะแล้วก็เตรียมเช็ครถด้วยว่าเราค้นพบอะไรในการเดินทางไกลของแท้ง500ติดตามไปด้วยกันครับครับหลังจากที่เราไปยกใต้ท้องกันที่ศูนย์ GWM รามอินทรากม7นะครับไอคอนิกเรียบร้อยอยากเอาแท้ง500เนี่ยฮะไปสัมผัสว่าเป็นเจ้าของจริงๆอ่ะนะฮะเราจะได้อะไรจากเขามากนะครับแล้วเราสัมผัสอะไรจากเขาบ้างนะครับก็เริ่มจากก่อนปีใหม่นะครับผมก็ออกจากกรุงเทพตั้งแต่28ธันวาคมกว่าจะผ่านแค่วังน้อยเนี่ยนะไปแค่สระบุรีนี่ก็แย่แล้ว2ทุ่มแล้ว6โมงเย็นถึง5ทุ่มอ่ะครับก็5ชั่วโมงเต็มๆนั่นคือแค่กรุงเทพปากช่องนะครับพอไปถึงที่ปากช่องนะฮะเลยปากช่องไปนิดนึงก่อนลำตะคองเราขึ้น M6 นะฮะ M6 นี่เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว M6 ก็โฟลว์ยาวไปเลยนะครับยาวไปจนไปถึงเชื่อมเส้น219นะครับเป็นวงแหวนโคราชแล้ว219เนี่ยวงแหวนเนี่ยก็ยังไม่มีใน Google ลากไปชนอำเภอโนนสูงนะครับโนนสูงก็ถือว่ากลับมามิตรภาพอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าวิ่งสบายครับวิ่งสบายทางใหม่อย่างดีเลยพอผ่านเนินสูงเสร็จแล้วก็จะผ่านแยกพิมายแยกปะทายผมไปถึงแยกซ้ายมือเนี่ยอำเภอบัวใหญ่ขวามืออำเภอสีดาอยู่ประมาณเกือบตีสามแล้วถือว่าสุดมากนะฮะตีสามก็พอตีสามเสร็จแล้วภารกิจผมก็คือไปแวะนะฮะที่บัวลายไปนอนนั่น
2คืนที่พูดวันเนี้ยผมเติมน้ำมันไป 2,000 ทุนท้วนเป็นน้ำมันโซฮอ E20 นะซึ่งมัน E20 วันเนี้ยมันจะแยกราคากันนะฮะแยกราคาระหว่าง E20 91นะฮะโซฮอ95อย่างเงี้ยครับแล้วก็คันเนี้ยนะฮะแทง500เนี่ยเป็นสเปค E20 ผมไปเติมครั้งแรกเนี่ยนะฮะผมก็วิ่งไป600กิโลนะฮะเติม 2,000 บาทได้600กิโลจริงๆมันขึ้น700นะฮะแต่อีก100สุดท้ายเนี่ยไม่ได้วิ่งเพราะว่าออนบอร์ดมันก็จะกระพริบเตือนแล้วนะเราก็จะไปเติมทุกๆ600กิโลก็แปลว่าทุกๆ 1,000 บาทอย่างเมื่อกี้ผมเติม 1,000 บาทอันนี้ก็เห็นนะฮะนี่จอยโชว์อยู่459นี่ผมวิ่งมาแล้ว62กิโลนะครับน้ำมันค้างถังอยู่ที่100กิโลผมเติม E20 ไป 1,000 บาทเราก็จะได้ระยะทางเยอะครับ300กว่ากิโลนั่นคันนี้นะฮะผมเติมที่หลังจากที่ออกจากบัวลายเนี่ยผมผ่านแวงน้อยผมไปเติมที่แก่งคอแก่งคอก็จะผ่านภูเขียวขึ้นไปชุมแพผมไปทางอยู่ที่ริมน้ำคงที่ปากชมผมเติมถังแรกก็อีก 2,050 บาทผมไปอยู่ที่ปากชมครับก็แก้ก็แก้อยู่ที่นั่นอีก2คืนนะครับแล้วขากลับมาเนี่ยผมลงผ่านบางสะพุงมาทางอำเภอหนองหินนะครับแล้ววิ่งทางป่าข้ามป่ามาอำเภอน้ำหนาวมาจอดอยู่น้ำหนาวอีกคืนนึงเส้นทางของเจ้าแท้ง500ครับเป็นทางลัดครับระหว่างอำเภอหนองหินจังหวัดเลยไปอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเส้นทางนี้ก็จริงๆก็มาบ่อยนะครับแต่รอบนี้เอาแท้ง500มานะฮะเห็นไหมฮะเงยเงียนฟ้าเลยนะเป็นเส้นทางของนักเรียนครับมานักเรียนมาเรียนครับ4x4จากครั้งก่อนนะครับพักอยู่ที่น้ำหนาวแล้วก็ถัดนี้ไปก็จะผ่านน้องหินแล้วก็ไปพักโน่นนะครับไปอำเภอสาสขันด้วยนะผ่านเมืองเลยไปที่อุดรก่อนไปที่เขื่อนอุบลรัตน์ครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ปีใหม่ครับ1มกราคม2567มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผิวทางก็ทรงๆเดิมครับเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าแล้งถ้าหน้าฝนก็น้ำเยอะฮะคนเยอะแต่ก็ไม่ค่อยติดหรอกครับเนื่องจากว่าพื้นล่างมันเป็นพื้นแข็งก็ขับง่ายครับก็จะมีแค่น้ำโคลนแต่ทีนี้พอเจ้าแท้ง500เนี่ยพอมาเจอเส้นทางออฟโรดยากๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นรถแบบแรควิเซอร์เนาะเป็นรถเดินทางเป็นรถแกรนด์ทัวริงขนาดใหญ่พอมาแบบนี้นะช่วงล่างระยะยุบกับระยะยืดเนี่ยก็พอได้นะครับความคล่องตัวก็คงไม่เท่าเจ้าแท้ง300นั้นการเที่ยว3ตันไปวิ่งเส้นทางแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนั้นเส้นที่รถหนักๆวิ่งนะฮะพอเจอโคลนก็แพ้โคลนก็จะนอนขาที่เลยนะครับรถที่มาฉุดมาดึงมาลากใช้วิ่งก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เจ้าแท้ง500พอวิ่งเส้นทางเนี่ยก็ถือว่าอย่าเรียกว่าสบายเลยครับเรียกว่าประคองไปได้นะฮะประคองไปได้แล้วก็เชื่อว่าคนที่ใช้แท้ง500นะฮะเขาคงไม่ได้มาวิ่งทางแบบนี้หรอกนะครับแล้วก็สรุปว่าช่วงล่างของเจ้าแท้ง500เนี่ยมีสมรรถนะที่วิ่งบนทางหลวงได้ดีกว่านะครับพอมาแบบนี้ก็ถือว่าแค่ประคองผ่านนะครับระบบ All View ที่ส่งกำลังทั้งล้อหน้าล้อหลังก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับช่วงยุบช่วงยืดก็ทำงานได้ดีแต่จะให้เร็วเอากระโจนไปตุบตับๆเลยอ่ะอันนั้นก็ต้องยอมเจ้าแรปเตอร์แรปเตอร์จะคล่องตัวมากในเส้นทางแบบนี้นะครับช่วงล่างออกแบบมาให้กระโดดได้บินได้แต่แท้ง500เองเนี่ยนะฮะมันโดดไม่ได้บินไม่ได้นะครับมันก็จะอุ้ยอ้ายนะครับอันนี้เจ้าแท้ง500มานะฮะมาเส้นทางแบบนี้แต่น้ำมันก็เฉลี่ย9โลลิตร10โลลิตรครับก็ไม่ได้เปลืองมากนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเล่าสู่กันฟังสำหรับเจ้าแท้ง500ครับและจากน้ำหนาวมานะครับผมก็ลงลัดจากน้ำหนาวมาเลยนะผมผ่านคอนสารปากทางเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็ลัดมาทางอำเภอบ้านเก้านั้นอยู่ที่ชัยภูมิและมาทางหนองบัวแดงผมก็มาออกทางเทพสถิตซับใหญ่นะครับซับใหญ่แล้วผมก็วิ่งมาทะลุตรงใกล้ๆกับชัยบาดาลมาออกม่วงคอมก็อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ละผมก็วิ่งเข้ากรุงเทพโดยที่สระบุรีนะวายลงมาหากรุงเทพยุธยาวายมากรุงเทพแต่ผมมาวิ่งจากม่วงค่อมเนี่ยลัดมาจากอำเภอพุทธบาทผมลงมาที่ภาชีแล้วก็เข้ากรุงเทพด้วยเส้น
วังน้อยนะครับวังน้อยนั้นทางเล็กๆทางลัดอย่างผมเนี่ยผมจะมีความเชี่ยวชาญมากนะที่มอนหน่อยนึงเพราะที่บ้านน่ะทํารถตู้มาเยอะนั้นเวลาใครเค้าเหมารถตู้ไปไหนเนี่ยเค้าจะพูดว่าอําเภอจะไปอําเภอไหนผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกการเดินทางที่เป็นอําเภอนะครับช่วงเนี้ยผมมาเติมน้ํามันอีกทีนึงก็พระพุทธบาทเลยพุทธบาทไปอีกนะฮะอยู่ที่อําเภอบ้านหมอนะครับน่าจะเติมอีก 1,000 นึงนะครับแล้ววันนี้ผมก็เติมอีก 1,000 นึงนั่นก็แปลว่าสรุปเส้นทางที่ผมไปกลับมาทั้งหมดเนี่ยผมก็เติมอยู่ 2,000 นี้ไม่มีน้ำมันเลยนะออกจากกรุงเทพนี่ไม่มีน้ำมันเลยนะครับเติม 2,000 4,000 เติม 5,000 บาท 5,000 บาทผมก็วิ่งได้โอ้ 2,000 กว่ากิโลเหมือนกันเท่ากับคันนี้นะฮะใช้น้ำมันเบนซิน E20 บนเส้นทางจริงวิ่งจริงนะครับแล้วก็อยู่ประมาณกิโลนึงก็3บาท616 62 12 6 38นะครับอันนี้เติม 2,000 ก็3บาทก็แทบจะไม่ต่างกับน้ำมันดีเซลเลยนะฮะถือว่าอันเนี้ยรถที่มีขนาดใหญ่ใหญ่2ตัน7โดยสเปคนะครับบวกคนบวกสัมภาระบวกอุปกรณ์แคมปิ้งเต็นท์ผมอีกนะฮะก็มี3ตันรถ3ตันที่ Made in Thailand Made in Rayong นะฮะแล้วก็มีอัตราการสิ้นเปลืองขนาด3กมต่อลิตรเนี่ยถือว่าสบายมากรับได้คันเนี้ยต้องยอมรับว่าเป็นอีก1คันนะครับที่ขับแล้วก็ไม่ค่อยอยากคืนนึกอยู่ว่าหลายวันที่ไม่อยากคืนคืออะไรคือ1เนี่ยมันประหยัดนะครับแล้วประหยัดเนี่ยประหยัดเกินไซส์อ่ะนะผมขับรถตู้ว่ามีรถตู้รุ่นเก่าอย่างรุ่นใหม่เนี่ยฮะรถตู้ยิ่งเร็วก็ยิ่งเปลืองน้ำมันเพราะมันต้านลมมันกินลมตัวมันอ้วนมันเป็นปลาวาฬคันนี้ก็เหมือนกันมันก็อ้วนก็เป็นปลาวาฬเหมือนกันนั้นความเร็วที่เราใช้เนี่ยเราก็ควรใช้อยู่ที่120-130นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ปุ่มโหมดของ Eco เนี่ยนะฮะ Eco นี้ก็ถือว่าประหยัดอยู่แล้ววิ่ง 9-10 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ผมเติมลมยางผมเลือกที่จะเติมลมเป็น40ปอนด์นะครับเดิมเนี่ยมัน35 36ปอนด์40แต่ผมชอบยางให้มันตึงๆหน่อยแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็นี้ระบบส่งกำลังเนี่ยจะเห็นเป็นระบบกับเครื่อง2ล้อเห็นมั้ยครับเวลาเรากดออโต้ปุ๊บเนี่ยฮะโหมดออโต้เนี่ยจะมีนอร์มอลมีสปอร์ตอีโคสโนว์มัดและแซนรวมอยู่ในออโต้หมดเลยแล้วในฟังก์ชันแบบเนี้ยเราจะชินกับมันแล้วนะครับไม่นับที่จะเป็นพวก4 high 4 low ดิฟหน้าดิฟหลังอันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะวิ่งบนทางหลวงหลักนี่พอระบบส่งกำลังมาอย่างที่บอกครับแบบดูอัตราการสิ้นเปลืองที่โชว์อยู่นะครับวิ่งมาชั่วโมงครึ่งนะฮะ 8.5 ต่อ100กิโล 8.5 นี่ก็ประมาณ 11-12 กิโลเมตรต่อลิตรนั้นรถที่มันเป็นทรงแลกวิเซอร์แบบเนี้ยแลกวิเซอร์นี่ไม่ใช่ VX100 นะต้องเป็น VX200 ด้วยนะครับแล้ววิ่งได้ขนาดเนี่ยผมว่ามันโอเคมากนะครับอันนี้วิ่งผ่านเส้นองคลักษ์มาก็รถเยอะหน่อยก็ไม่ได้เร็วมากแล้วเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางลัดนะครับจากอำเภอองคลักษ์เนี่ยไปออกวิหารแดงไปออกบ้านนานะครับเป็นเส้นเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ตอนนี้ผมก็จะไปอีกยอดภูเขาหนึ่งนะฮะอยู่ไม่ไกลจากจบลเท่าไหร่นะครับไปเพื่อเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่เราไปสัมผัสนะครับแล้วเรากลับมานี่นะฮะว่าไอ้เจ้าแท่ง500เนี่ยมันมี 2-3 เรื่องที่ประทับใจเมื่อเราขับเนี่ยเราสัมผัสรถกลุ่มพวกนี้นะครับจะไปเทียบกับ Fortuner ไม่ได้แน่ๆเทียบกับ Everest ไม่ได้แน่ๆทั้งที่ราคามันควรจะเป็น2ล้านแต่คันนี้2ล้าน 250,000 เนี่ยผมก็มองว่าราคามันก็ไม่ได้โดดแล้วก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เป็นพันแท้ที่ Made in Thailand มันถึงได้ราคาพิเศษแล้วราคาพิเศษเนี่ยเป็นราคาที่บวก HEV ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูปลายทางว่าเมื่อเราขับการใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยว่าทำไมแบบเส้นทางผ่านออฟโรดนะฮะขับไปได้หลายประเทศอย่างผมสุดท้ายเนี่ยกลับมาประทับใจเจ้าแท่ง500จนรู้สึกทำสื่อสารได้บอกว่าโอ้โหแบบแทบอยากจะเป็นเจ้าของเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างหน้าเนี่ยการแทบเป็นเจ้าของเนี่ยระบบส่งกำลังเนี่ยมันง่ายขนาดไหนมันอีซี่ขนาดไหนแล้วพวงมาลัยเนี่ยนะฮะการจับพวงมาลัยเนี่ยมันต้องแน่นๆเป็นปกติอยู่แล้วแต่คันนี้มันเบาสบายซึ่งมันมีการปรับระบบมีทั้งเบาด้วยทั้งสบายด้วยแต่ผมอ่ะเลือกที่จะปรับในความเป็นสปอร์ตฉะนั้นวันนี้ทรงผมคืออะไรทรงผมคือเหมือนขับรถมาดูที่เลยนะฮะอยากจะได้แปลงไหนก็ชะลออชี้แล้วเลือกนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราเจออะไรกับเส้นทางที่อยู่บนจุดชมวิวอีกจุดนึงที่สวยงามของทางนครนายกซึ่งหลายคนไม่ค่อยได้รู้จักหรอกครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับครับช่วงทางช่วงนี้ก็จะน้ำตกกระอ่างนะฮะขึ้นไปผานางดำก็เป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากอำเภอบ้านนานะครับจังหวัดนครนายกแรปเตอร์ช่วงล่างแน่นดีนะครับบินได้โดดได้ครับแต่คันนี้มันโดดไม่ได้เนื่องจากมันเป็น SUV นะฮะมันก็จะเน้นเรื่องของความนุ่มความสบายมากกว่านะครับแต่ที่แน่ๆครับแรปเตอร์เบนซินเนี่ยผมเชื่อว่าก็หนีคันนี้ไม่ออกเหมือนกันนะตอนบนทางดับเนื่องจากคันนี้แรงบิดสูงถึง616นิวตันเมตรนะครับแรปเตอร์583นิวตันเมตรนะครับ
คันนี้แรงม้าก็310แรงม้านะครับแรงม้าก็จะหย่อนๆกับแรปเตอร์เบนซิน V6 นะครับแต่นี้ทรงมันเป็นแวนเนี่ย SUV ซึ่งมันหนักกว่านะครับแรปเตอร์คันนั้นหนัก2ตันครึ่งคันนี้หนัก2ตัน8 2ตัน7ก็น้ำหนักต่างกัน200ก็คงตามไม่ทันนะครับแต่ถ้าจอดน้ำมันตามไปจอดน้ำมันเนี่ยตามอ่านป้ายเลขทะเบียนน่ะได้นะครับแล้วก็ในสมรรถนะของการลุยจริงๆ2คันก็จะโดนโจทย์เดียวกันนะครับโจทย์คือเมื่อไปเป็นทางโคลนก็จะแมปทั้งคู่เลยแมปก็คือมีวินหน้าเนี่ยนะฮะขนาด 12,000 ปอนด์ดึงวินก็ยังเหนื่อยนะครับวินดึงกลับก็เหนื่อยใครจะมาช่วยเนี่ยต้องตรงท้ายรถไปเลยฮะไม่งั้นก็ไม่ไหวนะครับอันนี้เราใช้เป็นโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ฮะโหมดออโต้อันนี้นี่ฮะต้องเป็นโหมดออโต้โหมดออโต้เนี่ยเขาจะรวมทุกโหมดไว้ในนี้หมดเลยแล้วพอเขาขับแคบๆนี่ฮะก็จะรวมทุกโหมดอย่างที่บอกนะฮะอันนี้เขียนสะกดแบบนี้เลยฮะจุดกลางเต็นท์ผานางดำนะฮะจริงๆทางก็ไม่แคบบอกแต่รถเราใหญ่เกินทางแต่ก็มาได้แบบพอดีนะครับแต่เดิมอะนะฮะผมก็ยังมองว่าเจ้าแทง500เนี่ยใครจะขับหน้าต้องเป็นกำนันต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองแต่สุดท้ายแล้วพอมาได้สัมผัสในช่วงปีใหม่กับเจ้าแทง500เนี่ยฮะคนขับนี่ไม่ใช่ใครเลยฮะผมนี่แหละนะฮะวัย50ขึ้น60ขึ้นเนี่ยต้องชอบทรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่าน Fortuner มาเยอะผ่าน Everest มาเยอะในราคาใกล้เคียงกันนะฮะพอมาเป็นขับคันนี้เนี่ยนะฮะกับเส้นทางอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหมันแบบมันโอเคมากนะครับระบบส่งกำลังเนี่ยถือว่าแรงบิดขนาด616เนี่ยถือว่าสูงสุดนะสูงสุดในบรรดาของกลุ่มรถ SUV เลยจะไปเทียบกับ Prado ไม่ได้เพราะคันนั้นก็ 4-5 ล้านอยู่แล้วไปเทียบกับ Range Cruiser นี่ก็9ล้านอยู่แล้วนะครับนั้นราคา2ล้านกว่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็เคยบอกว่าคันนี้บางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็น2ล้าน 250,000 หรอกนะฮะ2ล้านกับ 50,000 คันที่ไม่ใช่รุ่นท็อปเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วคันที่เป็นโปรนะฮะล้อขอบ18นะฮะเบาะไม่ต้องเย็นหลังคาไม่ต้องสลูปนะฮะไม่ได้มีดิฟหน้าหลังแต่มีแท็กชั่นมีตัวช่วยมีโหมดให้เลือกระบบส่งกำลังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสิ่งที่ผมชอบก็คือเครื่องยนต์2,000เทอร์โบคันนี้นะฮะอย่างที่เห็นท่อไอเสียนี่มีขนาดใหญ่นะฮะมีหม้อพักท่อไอเสียเนี่ยขนาดใหญ่2ท่อนะครับแล้วเสียงเครื่องก็เงียบนะครับยกเว้นตัวโหมดสปอร์ตที่จะมีเสียงออกลำโพงบ้างนะครับแต่ถ้าขับเนี่ยมันไม่ได้สนุกสนานอย่างแทง300เดิมเนี่ยผมว่าผมชอบแทง300นะแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่กับตั้งเจ้าแทง500เนี่ยทางชันๆแบบนี้นะครับผมว่านี่ชัน13องศาในมุมกระดกนี่ฮะเนี่ย13องศาเนี่ย13ก็ถือว่าสูงมากนะฮะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยถือว่าชอบเลยนะฮะแล้วทางมีหินบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับทักษะนะครับอันนี้เขาติดป้ายไว้ฮะว่าเห็นไหมฮะห้ามกลับรถทางโค้งอันตรายห้ามจอดขวางทางโค้งอันนี้เราได้เห็นระบบส่งกำลังแล้วนี่มันมีหินอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั้นโหมดที่เราจะใช้ต่อไปนี่เลยดิฟล็อกหลังนะฮะแต่ดิฟหน้าไม่ได้ใช้หรอกดิฟล็อกหลังก็เหลือๆอยู่แล้วดิฟหลังขึ้นมาก็เป็นตัวสีเขียวตัวนี้อันนี้ระบบส่งกำลังเบี่ยงขวานี่นี่มองเห็นนี่ฮะก็จะเป็นโป่งใสนะสตาร์ทก็อยู่นี่ตรงนี้นะฮะผ่านสตาร์ทง่ายแต่ความเป็นโป่งใสเนี่ยมันก็ทำให้อุปสรรคที่อยู่ใกล้ๆทางเนี่ยทำให้เราเคลียร์นะครับมองเห็นชัดเจนเลยถ้าถามว่ากระบะธรรมดามาได้ไหมก็คงมาได้นะครับถ้าใจมาถึงรถก็มาถึงนะฮะแต่ล้อจะปั่นโคลนขนาดไหนยังไงก็เดี๋ยวว่ากันช่วงลงเขานะครับนี่มุมกระดกก็อยู่ที่8องศานะครับเมื่อเราใช้โหมดของตัวอีโคเนี่ยนะครับแน่นอนครับบนเขาก็ต้องเป็น EV อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวโมเมนตัมของรถเนี่ยจับได้นะครับนี้เราก็ใช้ HDC ด้วยนะครับแล้วก็ในความเป็น Eco เนี่ยขับ2ล้อนี่ครับก็ยังมีดิฟล็อกหลังซึ่งเราใช้ในโหมดตรงนี้กับเส้นทางแบบนี้ได้ด้วยครับนี่ครับในหน้าจอก็บอกว่ามุมที่กระดกนะไปถือว่าหน้าต่ำลงเนี่ย11องศาตัวนี้การกดอากาศเนี่ย980แล้วก็ความสูงก็ไม่ได้เยอะมากครับตัวนี้อยู่แค่2ล้อเองนะครับไต่ลงนะครับอันนี้เป็นมุมอัจฉริยะของความเป็นออฟโรดแล้วก็ที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นดิฟล็อกด้านหลังนะฮะหินเขียวๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดตัวเซ็นเตอร์ดิฟด้านกลางแต่เรายังอยู่ในโหมดของประหยัดนะครับตัวนี้คือโหมดที่ผมบอกว่าขับเคลื่อน2ล้อแต่ละครับตอนนี้เรามาถึงจุดเช็คอินผานางดำนะครับอยู่ข้างล่างเป็นวาสีกระอางเนี่ยนะครับความเป็นทรงแลควิเซอร์เนี่ยทรงคลาสสิกเนี่ยนะฮะเวลาเราออฟปุ๊บเนี่ยพอเปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นพวงมาลัยยกเป็นไฟฟ้าเบาะเลื่อนถอยหลังเป็นไฟฟ้าเป็นเวลคัมนะครับมีบันไดมารองรับนะครับอย่างที่บอกครับโอ้โหเดินทางไกลมากนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันไป 4-5,000
กับเส้นทางที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับเนี่ยครับยางคอนติเนนตัลนี่ครับดูแบบบ้านๆนะฮะแต่เวลาใช้งานจริงๆก็เป็นพระเอกนี่ผมดูดิฮะฝุ่นทั้งคันเลยนะครับเก็บฝุ่นไว้นะฮะฝุ่นนี่อย่างที่บอกนะฮะฝุ่นตั้งแต่เหนือสุดของโคราชก็คืออำเภอบัวลายนะครับไปถึงนู่นนะฮะไปถึงสุดชายน้ำโขงที่อำเภอปากชมนะครับแล้วก็น้ำหนาวนะครับความยาวของรถเนี่ย5เมตรกับอีก10เซนหลังคาที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยฮะไซส์เมตร90เซนเนี่ยก็จะเท่ากับแรปเตอร์แต่ความยาวเนี่ยแรปเตอร์จะยาวกว่าหน่อยนึงนะครับนั้นวิวเบสเนี่ยถือว่าพอๆกัน3เมตร20เซนพอๆกันนะครับแล้วก็ในความเป็นยางนะฮะที่มีโคเวอร์ปิดด้านท้ายอย่างที่บอกอ่ะ เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับตั้งแต่ Cruiser 80ตั้งแต่ Trooper มานะฮะโชกุนมาก็จะเป็นทรงยางแบบนี้เลยแต่ยางแบบนี้แต่ก่อนนะฮะรถก็ไม่ได้เมดไทยแลนด์หรอก Import นำเข้าหมดนะฮะอย่างที่บอกวันนี้ Prado ก็ราคาก็ 4-5 ล้านนะครับตัวเจ้า Range Cruiser ก็ 9 ล้านนะครับพอมาเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมัน2ล้านกว่าเนี่ยนะครับแล้วความเป็นแท่ง500เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าผมไปเจอรถของเจ้าแก้วที่12ปันนาเนี่ยเขาไม่ได้มี HEV แบบบ้านเรานะครับผมไปขับที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่ได้มี HEV นั้น HEV เราได้เห็นแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงตำแหน่งใต้ท้องด้านเนี่ยครับมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับทุกๆ 1,000 บาทนะครับน้ำมัน E20 บ้านเรานะครับก็จะได้ระยะทางอยู่ประมาณ300กว่าก็แปลว่ากิโลละ3บาทเราเติม 2,000 บาทก็ได้600กิโลอันนี้ก็เป็นตัวประตูที่มีช็อคอัพอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปแตะมันครับมันมีช็อคอัพไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะฮะเราทำรีวิวมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะฮะซึ่งด้านหลังเนี่ยเบาะเนี่ยนะฮะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยสบายอยู่แล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยถึงไม่ได้ปรับเบาะนะครับก็จะมีเป็นชัตเตอร์เป็นบานพับนะฮะบังสายตานะฮะของสัมภาระของเราก็จะไว้ทางด้านหลังได้นี่ที่เห็นเลยนะฮะเห็นเลยนี่เลยนี่ฮะ TANKที่เขียนไว้นี่ก็คือผมเก็บฝุ่นมาจากริมน้ำโขงนะฮะเก็บฝุ่นมานั้นฝุ่นแบบนี้นะฮะเวลาเราล้างรถเนี่ยนะฮะดูสีฝุ่นที่อยู่ด้านนอกนะครับดูสีฝุ่นอยู่ด้านนอกกับด้านในเห็นไหมครับตัวอย่างที่เห็นนี่คือความปราณีตของเจ้าแทงค์500ที่ผมได้สัมผัสเห็นอันนี้ดำตึบเลยเมื่อกี้มือเปื้อนนี่ดำตึบเลยนะฮะแล้วนี่ก็มีฝุ่นเนี่ยถ้าถามว่าเข้ามาข้างในเนี่ยนะฮะแทบไม่ได้เข้าเลยนะครับเรียกว่า 99% ก็ได้นะฮะ 1% เนี่ยแทบไม่ต้องนับเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยปลั๊กไฟเนี่ย เราเห็น220ในความเนี้ยของการประกอบนะฮะเนี่ยการประกอบเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับฝีมือของคนไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับดูดตึ๊บนะครับเป็นรถตู้ผมไม่ต้องไปใส่ประตูดูดนี่ประตูดูดเนี่ยเขามีมาให้ครบเลยนะฮะหันไปดูด้านนี้ครับไหนๆก็พามาเช็คอินแล้วนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวของการเดินทางไกลของคันนี้นะครับ 2-3,000 กิโลนะครับทางขวามือเนี่ยนะฮะของผมเป็นจังหวัดนครนายกนะครับแต่หลังภูเขานี่นะฮะหลังภูเขานี่ก็จะเป็นแก่งคอยสระบุรีนะครับแล้วก็ทางที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางปกติที่อยู่ระหว่างข้ามจากอำเภอบ้านนานะครับนครนายกมาที่แก่งคอยสระบุรีแล้วเส้นเนี่ยอนาคตก็จะเป็นทางด่วนสายใหม่นะครับต่อจากหลังบ้านผมจตุโชติเนี่ยนะฮะทางด่วนก็จะมาสุดอยู่ที่แก่งคอยแปลว่าวันนี้เราได้ใช้ M6 คันนี้ได้ใช้ M6 ในวันแรกเลยครับเปิดวันที่27ตอน2ทุ่มนะครับผมได้ใช้28ตอนประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วผมก็ไปลง M6 ช่วงประมาณ1:00 นะครับอย่างที่บอกว่าไปรถติดอยู่แยกพี่มาแยกประทายกว่าจะไปถึงแยกสีดาบัวใหญ่ได้ก็รอไป2-3เลยนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปลุยกับเขานั่นก็แปลว่าสิ่งที่สรุปนะครับผมมองว่าคนที่ใช้รถแบบนี้นะฮะครั้งก่อนเนี่ยผมไปเจอดร.บัญญินเอี่ยมลำนาวนะฮะท่านก็นั่งเจ้าแทง500ผมว่าระดับ VIP ในวงการยานยนต์ที่ใช้เนี่ยผมก็ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะฮะซึ่งท่านก็มี VX100 มี VX80 คันสวยๆอยู่หลายคันอยู่แล้วแต่ท่านใช้ของคันนี้ผมก็นึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนั้นบทสรุปก็คือความสุขสบายนะครับกับวัย50กว่าจริงๆ40กว่าก็คงได้อยู่แหละนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงไงใช่ไหมฮะเราจะซื้อ Fortuner มาแต่งจะซื้อ Everest มาแต่งนะครับแต่ถ้าเป็นแท้100เนี่ยไม่ต้องแต่งเลยนะครับอย่างที่บอกว่าพอเรามาขับแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอยากจะไปเป็นเจ้าของแท้ง300เลยนะครับเนื่องจากเนี่ยวัยแบบนี้แล้วพอมาขับแบบนี้มันจบหมดทุกอย่างนะครับขึ้นมาเนี่ยพลานหินนะฮะหินที่มีความต่างระดับแบบนี้เนี่ยกดดิฟล็อกด้านหลังก็มาได้นะครับแล้วก็ตัวโหมดที่เป็นบิดๆเนี่ยไม่ต้องไปเลือกเลยนะฮะคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันต้องเลือกฟังก์ชันว่าจะไปบล็อกไหมจะต้องเป็นโฟลว์ไหมนะครับอะไรไหมนี่ไม่ต้องเลยครับปุ่มเนี่ยกด2 อย่าง 1. อีโคประหยัดวิ่งในเมือง
นะฮะแล้วผมเนี่ยพาหมวดอีโคเนี่ยวิ่ง103-104ซึ่งมันผิดกฎหมายแต่พูดได้แต่ภาพไม่มีหรอกครับนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเป็นปุ่มออโต้เนี่ยนะฮะเขาจะรวมหมดทุกอย่างที่บอกว่าเป็นนอร์มอลเป็นมัดเป็นแซนนะฮะเป็นสปอร์ตครับอยู่ในนั้นหมดเลยมันก็จะรวมโอ้โหวิ่งกระฉูดเลยนะฮะวิ่งไปแล้วอุปสรรคในเส้นทางปกติต้องบอกเส้นทางปกติซึ่งไม่รับเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะรถคนอื่นไปได้คันนี้ก็ไปได้ฉะนั้นในความประทับใจในราคานะครับแล้วก็ใน1ระยะในระยะของ 100,000 แรกเนี่ยฮะคันนี้ต้องมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกตินะครับเพราะเครื่องยนต์เบนซิน2,350 แรงม้า 2,000 เทอร์โบนะครับก็ทุกๆ 10,000 กิโลเราก็จะมีค่าใช้จ่ายฟรีไปจนถึง 100,000 กิโลเราจะเสียเงินครั้งแรกก็คือ 110,000 กิโลนะครับแล้วในนี้จะมีแค่อะไหล่สิ้นเปลืองที่เราต้องเปลี่ยนก็คือแบต12โวลต์เรื่องของยางนะฮะเรื่องของผ้าเบรกนะฮะจานเบรกเราเห็นละจานเบรกที่มีขนาดใหญ่และการเบรกแบบไฟฟ้าคันนี้เบรกไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าคอมแอร์ไฟฟ้าคอมแอร์ไฟฟ้าเนี่ยจุดดีอีกอย่างนึงเวลาจอดรถเรารับลูกที่นั่งเรียนนะครับหรือว่ารถติดเนี่ยเครื่องยนต์จะเงียบนะฮะเครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานเพราะไฟฟ้าเนี่ยจะจ่ายมาที่คอมแอร์คอมพิวเตอร์แอร์ก็ไม่ต้องทำงานนะครับแล้วอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพอผมจอดเสร็จปุ๊บเดินออกมาตัวถ้าเป็นไฟก็เรียกดิมเมอร์นะครับจริงๆถ้าเป็นเทอร์โบก็เรียกเทอร์โบทัมเมอร์มันก็จะหน่วงนะฮะหน่วงแต่ว่าพัดลมไฟฟ้าด้านหน้ายังทำงานต่ออีกระยะหนึ่งหลังจากที่เราล็อกรถแล้วปรับให้อุณหภูมิมันคงที่เขาถึงจะชัตดาวน์นะฮะแล้วก็ดับไปเองอันนี้คือความเป็น ECU ที่มีความสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝาถังอย่างที่เห็นนะแล้วมีถังเติม E20 แล้วก็คันนี้ก็รองรับยูโร6ยูโร6เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเบนซินหรือว่าต้องเป็นดีเซลนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยไปที่ฮาร์บินแต่ที่ฮาร์บินเนี่ยเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเที่ยวที่เบสเที่ยวเอเวอเรสต์กันนั้นรถหลักๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยแน่นอนเขาต้องเป็นแลนด์คริสเซอร์รถเจแปนนะครับคันนี้ก็ไปถือว่าเป็นเบอร์2ของเขาเลยนะครับก็เป็นทรงนี้เลยนั่นหมายถึงว่าทรงเนี่ยมันจะคลาสสิกอยู่กับเรานะครับถึงแม้ว่าราคาของเจ้าแท้ง300จะลงมาระดับนึงเป็นเรื่องปกติของการตลาดอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าคันนี้เป็นสันดาปปกติที่มีแบตเตอรี่เข้ามาช่วยคันนี้ก็จะลงไปแต่ลงไปก็ไม่เยอะเท่ากับแท้ง300เพราะว่าเขามีน้องไงมีน้องที่รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยบ้านเรามี E20 เนี่ยค่าน้ำมันที่ถูกกว่าพอไปอยู่ที่จีนน้ำมันก็46-48บาทต่อลิตรอยู่แล้วแล้วก็ไปเมืองที่มันหนาวๆอย่างที่บอกครับก็จะไปทางฮาร์บินเนี่ยมันเลยไปอีก1,000กว่ากิโลน้ำมันเบนซินเติมได้ปกติครับน้ำมันเบนซินไม่มีเป็นน้ำแข็งไม่เหมือนดีเซลถ้าดีเซลเราต้องเติมเกรดลบ10องศาลบ35องศาก็ต้องเลือกน้ำมันเติมแต่เบนซินเนี่ยถ้าไปไหนก็ได้นะครับแล้วความเสถียรเนี่ยเบนซินมันมีแค่ทุกๆ 100,000 กิโลที่ต้องเปลี่ยนหุ่นเทียนนะครับแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเดี๋ยวนี้เบนซินไม่ได้จุกจิกปัจจุบันและอย่างที่มาเนี่ยเวลาไปเนี่ยถามว่าเวลาขับไกลๆกลัวไหมกลัวอย่างเดียวกลัวอย่างแตกจากรถน้ำหนักมันเยอะนะครับแล้วไม่แรงเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับแต่นี่พอเราไปเนี่ยเรารู้จักวางล้อดีๆแก้มยางดีๆแน่นอนครับเมื่อเราเซฟเรื่องยางมันก็จะช่วยเราได้อยู่แล้วฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราทำพรีวิวในสตูดิโอมาแล้วนะครับสองเนี่ยเราได้ขับช็อตสั้นๆที่อยู่ในเมืองมาเยอะแล้วนะฮะสามเนี่ยเราได้เติมน้ำมันเองวิ่งจริงใช้งานจริงในคันนี้ทั้ง3อย่างที่เราผ่านเนี่ยเป็นบทสรุปว่าคันเนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่าแม้อินเทอร์แลนด์ในราคา2ล้านเนี่ยผมว่าหาเทียบแบบนี้ไม่ได้หรอกครับแล้วก็ต้องฝากไว้ฮะสำหรับท่านชอบแทง500นะครับแล้วก็ชอบเทปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วช่วยเม้นให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับไม่ต้องถามก็ได้นะครับให้รู้ว่าเป็น FC เรานะครับไม่ใช่ลุงพลป้าแตนก็เป็น FC ของณต้นได้นะครับฝากด้วยครับแล้วผมก็จะเข้าไปอ่านนะฮะเข้าไปดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดแบบไหนยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้เราไปขับรุ่นไหนแนะนำแจ้งมาเลยฮะแต่ทรง SUV กับเส้นทางออฟโรดที่มี4 high 4 low หมดลุยต่างๆนี่คือเส้นทางของผมเลยครับขอบพระคุณครับ